เราสองคนจะต้องจับมือร่วมกันทำในสิ่งที่ผิดให้กลายเป็นถูกช่วยล้างมลทินล้างคำสาปล้างจิตใจของไอ้คนที่มันละโมบโลกมากให้ออกไปจากใจให้หมดเราจะเป็นอิสระกันในพานแล้วจุดไหนเล่าที่ข้าจะขุดฝังได้นู่นตรงข้างหน้านู่นแหละตรงรอยหินแยกตรงนั้นข้างหลังเลยไปรีบตามเข้าไปใกล้เวลาแล้วที่ข้าจะได้ครอบครองสมบัติทั้งหมดนั่นแล้วดีไม่ดีข้าอาจจะเจอสมบัติโบราณมหาศาลนั่นอีกหรือจะรวยได้ไปหลายชาติในทีมีอะไรหรอผมเห็นพวกเขาเดินผ่านชะง่อนหินตรงนั้นไอทีตรงไหนวะแล้วมันคืออะไรนั่นน่ะสิตรงนั้นมันคือตรงไหนอะไอตองฉันกลัวคุณกายไม่ต้องกลัวนะครับผมอยู่ตรงนี้นะที่นี่มีค้างคาวด้วยรีบตามคุณทีเข้าไปข้างในดีกว่าครับนี่แหละที่ตรงนี้บริเวณนี้แหละน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดข้าว่าที่นี่ก็เหมาะที่จะซ่อนทองคำแล้วล่ะทหารวางรังลงยุกงตรงนั้นดูสิมันคืออะไรกันแน่แสงอะไรสมบัติโบราณสมบัติโบราณใช่สมบัติโบราณสมบัติของใครก็ไม่รู้แต่มันไม่ใช่ของข้าในที่สุดข้าก็กลับมาที่นี่จนได้กลับมาเอาทองคำทั้งหมดของข้าพร้อมทั้งสมบัติโบราณอีกมากมายแม้ความตายก็จะหยุดยั้งความต้องการที่ข้าจะได้ครอบครองสมบัติทั้งหมดนี้ไม่ได้ข้าจำที่นี่ได้แล้วอ
ปฏิวัติข้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเจ้าทั้งหมดนะข้าไม่เกี่ยวหรอกเพราะข้าถือว่าข้านำพาพวกเจ้าบุกป่าฝ่าดงมาถึงที่นี่ได้ก็คุ้มแล้วนะแต่ถึงยังไงข้าเขารู้สึกชอบความคิดของพวกเจ้านะที่พวกเจ้าอุตส่าห์นำทองคำมาฝังไว้ที่นี่ที่มันขโมยมาจากกองทัพของพวกเจ้าอ่ะรู้สึกดีจริงๆเลยที่พวกเจ้าสามารถตัดเสบียงตัดกำลังของกองทัพของพวกเจ้าเองได้ทำให้กองทัพเดินไม่ได้นี่สงครามจะได้ไม่มีจะได้สงบสักทีไม่ทีมีอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรนะอยู่ใกล้ๆฉันไว้โดนจะทิ้งฉันนะนี่เรากำลังบุกรุกอยู่สถานที่ที่เขาบอกเล่ากันมาฉันกลัวเฮ้ยนี่มันนี่มันซากศพมนุษย์นี่พวกทหารญี่ปุ่นทุกคนครับตรงนั้นมีช่องผมเห็นแสงเรืองรองออกมาจากตรงนั้นนี่มันไม่ใช่ตำนานไม่ใช่เรื่องบอกเล่าที่เลื่อนลอยมันคือความจริงสมบัติโบราณมีอยู่จริงๆพวกนี้ต้องเป็นทองของพวกทหารญี่ปุ่นมูลค่าในปัจจุบันน่าจะหลายร้อยล้านในถ้ำแห่งนี้มีแต่สมบัติมหาศาลทั้งนั้นเลยเป็นไรหรือเปล่าผมเห็นความตายที่ปวดร้าวการฆ่ากันที่ทรมานพวกเขาฆ่ากันเองเพราะว่าทองคำเหล่านี้